โอ้โหไม่ตุงนะครับผมโอ้โหหล่อเหลาเอาการครับตอนนี้ครับเล่นได้สารพัดประโยชน์จริงๆสำหรับโอลิเวียชิโร่นะครับล่าสุดชิโร่ภูมิใจครับบอกหลังเกมว่าเก็บคลีนชีทพาทีมคว้าชนะเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะทำได้มาก่อนนะครับโอ้โหเป็นนายประตูจำเป็นด้วยสำหรับชิโร่นะครับล่าสุดโอลิเวียชิโร่ครับนายประตูจำเป็นของเอซีมิลานสุดภูมิใจกับการเก็บคลีนชีทในครั้งนี้ช่วยให้เอซิมลันเฉือนเจนัว 1-0 ในศึกซีเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแมชนี้ครับปีศาจแดงดำอย่างเอซิมิลันบุกไปเยือนเจนัวเกิดสถานการณ์ซับซ้อนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเมื่อไมค์มียองในประตูของเอซิมิลันไปเล่นอันตรายแทงเข่าใส่คู่แข่งจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับต้องเดือดร้อนโอลิเวียชิโร่ครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสต้องมาเฝ้าเสาแทนเพราะใช้โควต้าตัวสำรองไปครบหมดแล้วนะครับหลังเกมชิรูให้สัมภาษณ์แบบหัวเราะเขาบอกว่าผมไม่เคยสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนผมรู้สึกภูมิใจกับทีมมากๆนะเราสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายผมเซฟได้ดีด้วยผมมีโชคจังหวะที่บอลมันชนคานเราสู้กันเหมือนสิงโตเลยและผมก็ดีใจแทนแฟนบอลมากๆผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นลูกมงหรือเปล่าจังหวะที่เซฟไปดังนั้นผมก็คิดว่าออกไปตัดมันซะซึ่งมันคงจะดีกว่าการยืนเฝ้าประตูบนเส้นผมไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนผู้รักษาประตูแต่นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกมันทำให้ผมเจ็บแขนมากเลยแต่ก็โอเคล่ะตอนเป็นเด็กผมชอบเฝ้าเสาและนั่นคือสาเหตุที่ผมโดนเลือกผมจะเก็บเสื้อตัวนี้เอาไว้ผมจะเอาไปใส่กรอบอันนี้คือสิ่งที่โอลิเวียชิโร่ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เขาสวมเสื้อของไมค์มียองหยุดด้วยเขาบอกว่าจะเอาไปใส่กรอบนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับโอลิเวียชิโร่ไปเป็นนายประตูจำเป็นเพราะว่าไมค์มียองโดนไล่ออกแล้วโครต้าตัวสำรองก็เปลี่ยนครบหมดแล้วจะไปให้เวรอน